วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาชมธุรกิจขนมเบื้องไทยโบราณนะคะซึ่งเจ้าของธุรกิจเนี่ยค่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแล้วเขาก็มีความคิดค่ะที่จะขยายแฟรนไชส์ขนมเบื้องโบราณนี้นะคะไปทั่วประเทศและล่าสุดนะคะขนมเบื้องแฟรนไชส์เจ้านี้เนี่ยก็ได้ขยายไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วค่ะร้าน 2499 เบื้องครองเมืองเป็นร้านขายขนมเบื้องสูตรโบราณที่ไม่มีการใส่ครีมสีขาวแตกต่างจากขนมเบื้องที่เราเคยกินกันอยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งเจ้าของร้านนี้คือคุณฝนอายุ31ปีเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คนรุ่นใหม่เล่าให้ฟังถึงที่มาของชื่อร้านว่าร้าน 2499 เบื้องครองเมืองนั้นพ.ศ. 2499คือปีเกิดของคุณพ่อส่วนคำว่าเบื้องครองเมืองคุณฝนอยากให้พ้องกับชื่อภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมืองจึงกลายเป็นชื่อร้าน 2499 เบื้องครองเมืองนั่นเองค่ะแต่แนวคิดนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชื่อร้านเท่านั้นนะคะแต่เป็นความตั้งใจของคุณฝนที่อยากจะอนุรักษ์ขนมเบื้องไทยโบราณที่หากินได้ยากด้วยการขยายสาขาแฟรนไชส์ไปให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศค่ะฝนมองเห็นโอกาสธุรกิจค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากอนุรักษ์ขนมเบื้องโบราณนะคะให้หลายๆคนรู้จักเพราะว่าขนมเบื้องโบราณอย่างที่ฝนบอกไปตอนแรกว่ามันหากินยากใช่ไหมคะทำให้เด็กๆรุ่นใหม่หลายคนยังไม่เคยลองแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแฟรนไชส์หลายๆสาขาโอกาสที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยมาลองเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ขนมไทยอย่างขนมเบื้องโบราณเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนเนี่ยมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับความโดดเด่นของขนมเบื้องที่นี่คือรสชาติที่คงเอกลักษณ์ความเป็นโบราณที่มีทั้งความกรอบหอมอร่อยและไม่หวานมากนักซึ่งจะมี3ไส้ด้วยกันคือไส้เค็มหรือไส้มะพร้าวสีแดงและไส้หวานฝอยทองที่มี2แบบให้เลือกคือฝอยทองสีเหลืองและฝอยทองใบเตยค่ะซึ่งคุณฝนแอบกระซิบนะคะว่าสูตรลับเฉพาะของขนมเบื้องที่นี่คือตัวสังขยาขนมเบื้องที่ทำหน้าที่เหมือนครีมสีขาวในปัจจุบันค่ะซึ่งตัวสังขยาขนมเบื้องที่นี่จะใช้มะพร้าวอ่อนเป็นตัวชูโรงผสมผสานกับน้ำตาลเชื่อมสูตรโบราณทำให้ขนมเบื้องของคุณฝนมีความอร่อยโดดเด่นแตกต่างจากเจ้าอื่นโดยในปัจจุบันร้าน 2499 เบื้องครองเมืองมีสาขาแรกอยู่ที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาเจาะกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะสาขาแรกของเราเนี่ยจะเปิดอยู่ที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาค่ะก็คือจะเป็นย่านท่องเที่ยวแล้วก็สาขาอื่นก็จะมีอยู่ในห้างบ้างแล้วอยู่ข้างนอกบ้างเหมือนตอนจังหวัดสงขลาเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นหลักใช่เพราะมันตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวค่ะแต่การขยายแฟรนไชส์ขนมเบื้องโบราณไปทั่วประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะขนมเบื้องจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการผลิตโดยเฉพาะการละเลงแป้งขนมเบื้องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนพัฒนาทักษะจนชำนาญจึงจะสามารถทำขายได้ค่ะซึ่งคุณฝนก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยการให้ลูกค้าแฟรนไชส์ฝึกฝนกับทางร้านจนชำนาญแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมาซื้อแฟรนไชส์ของเราเนี่ยเราก็จะมีตัวแป้งอะค่ะสำหรับฝึกหมุนนะคะหมุนได้ประมาณ 1,500 ชิ้นค่ะก็คือฝึกหมุนจนกว่าจะเป็นนะคะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะเหมือนบางคนเนี่ยก็จะเป็นเร็วเลยก็คือประมาณ 1-3 วันบางคนก็ประมาณ2 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับแบบข้อมือแต่ละคนเลยเพราะว่าการที่หมุนขนมเบื้องโบราณเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมือหน่อยในการละเลงนะคะสำหรับราคานั้นขนมเบื้องโบราณจะขายเป็นแผ่นใหญ่ชิ้นละ 10-15 บาทตามค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ขณะที่กำไรต่อชิ้นนั้นจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 50% ขึ้นไปและจะขายได้ตั้งแต่วันละ300ชิ้นถึง 1,500 ชิ้นคิดเป็นรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 ถึง 15,000 บาทโดยธุรกิจ 2499 เบื้องครองเมืองมีการเปิดธุรกิจมาแล้ว3ปีมีการขยายสาขา4สาขาทั่วประเทศคือที่จังหวัดสงขลาที่จังหวัดตรังที่หาดใหญ่และล่าสุดมีการขยายสาขาไปที่เมืองชายแดนไทยกัมพูชาตำบลปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะ นับว่าเป็นธุรกิจที่มีการบริหารโดยคนรุ่นใหม่ที่อาศัยแนวคิดความต้องการที่จะอนุรักษ์ขนมเบื้องไทยโบราณให้อยู่สืบไปผ่านการทำธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งคุณฝนก็มีการวางแผนในปีหน้านี้ค่ะว่าจะมีการขยายแฟรนไชส์ไปอีก 6 สาขาทั่วประเทศเพื่อให้ 2499 เบื้องครองเมืองเข้าถึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวได้มากขึ้นค่ะ